เพราะในกรุงเทพนี่ไม้อย่างนี้7บาทแล้วนะอ๋อ7บาทเหรอเออกรุงเทพไม้ใหญ่ไม้ไม่แบบนี้เราก็เอากำไรมีเอาแบบพอแบบเอาด้วยเอาด้วยต้องเอากำไรด้วยเอากำไรอยู่แล้วแต่เอานิดหน่อยไม่ได้เอาเยอะมากครับมาทุกคนดูเมียเมียดินมคอยขนาดนี้อ๋อเหรอเราต้องตั้งชื่อเขาแล้วนะชื่ออะไรดีตัวเมียชื่อวาสนาโอ้ไม่เอาตันิงปิงตันิงปิงโอ้ยตลกไปสีวานีสีสวัสดิ์สีวานีสีสวัสดิ์วันนี้มีแผนเที่ยวไหนลูกไปเที่ยวไหนดีคืนนี้ทะเลเที่ยวไหนลูกทะเลเราเรียกทะเลตึงอันลึกตึงโอ้โหวันนี้เราต้องเตรียมตัวเลยแต่เช้าเลยเพราะว่าคุณเท่งเขามารอแล้วคุณปู่มารอแล้วนะครับที่บ้านวันนี้เปิดที่บ้านใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี่ยจะมารีวิวอีกทีนึงว่าบ้านใหม่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบทำห้องไหนอะไรอย่างนี้บ้างวันนี้จะเป็นทริปครอบครัวนะฮะไปที่บางแสนแล้วก็พัทยาแต่ว่าเราต้องให้พ่อมารับก่อนเพราะบ้านเราอยู่แถวรังสิตเราให้พ่อมารับแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแถว Work Point เพราะว่าให้แม่ไปรอแถว Work Point เดี๋ยวพ่อจะไปทำงานก่อนนี่แล้วเขาจะตามไปอ่ะนี่ดูเลยโอ้โหนี่บ้านเราก็ยังแบบว่ายังมีของมีอะไรอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้มีเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกคลิปนึงนี่แต่งตัวหล่อรอไปทะเลเลยยังไงพ่อนี่บ้านแต่งแล้วสวยไหมไม่ได้เข้ามานานยังปีกว่าแล้วมั้งทำไมมันเย็นขึ้นลูกนี่ทักปุ๊บเย็นขึ้นเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่เกี่ยวกับแอร์เพราะว่าแอร์ตัวเดียวเองเปิดไปที่ตัวเล็กไม่ครั้งที่แล้วอ่ะเปิดแอร์แต่ว่าก็ยังใช้เวลาเพราะว่ามันนานไงแต่ว่ารอบนี้เลยขออวดกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยไปรีวิวบ้านทีเดียวเลยนะเอาแบบรายละเอียดเลยนะแต่ตอนนี้ขออวดกันเลยว่าที่บ้านเย็นขึ้นเนี่ยเพราะว่าพ่อรู้ไหมเพราะอะไรคือบ้านใส่ตู้เย็นก็ได้ติดแอร์เพิ่ม1ตัวที่ครั้งที่แล้วมายังไม่มีแต่ติดแอร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนนี้เลยเพราะบ้านเราเนี่ยติดฟิล์มกองแสง Expert Film รุ่นนาโนเซรามิกนะฮะทำให้บ้านเรานี่ลดความร้อนจากแสงแดดและเย็นขึ้นด้วยนี่ที่สำคัญเลยนะฮะ Expert Film เนี่ยคือลดรังสีอินฟราเรดได้ถึง 99% และสามารถลดความร้อนรวมได้ถึง 83% สบายขึ้นเลยเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นเลยเพราะตอนแรกมันยังไม่ได้ขนาดนี้นะตอนแรกมันยังแบบเปิดปุ๊บมันต้องใช้เวลาแต่นี่เปิดปุ๊บเย็นเลยสั่งมาพ่อลูกเอาไหมต้องมาติดใจเลยติดใจหน่อยใจจะได้ร่มๆหน่อยใจเย็นหน่อยบอกเลยว่าถ้าใครสั่งนะฮะรับประกันคุณภาพนานถึง10ปีเรียกได้ว่าสุดของความคุ้มค่าเลยทีเดียวบอกเลยว่าใครที่ใช้ Expert Film รุ่นนาโนเซรามิกนี่คือถูกใจไวโจของผมแน่นอนเพราะว่าผมก็แบบผมมาเข้ามาอยู่บ้านตอนแรกมันยังไม่ได้ติดไงแล้วตอนนี้พอติดผมเลยรู้สึกว่าบ้านนี่คือเย็นขึ้นเลยแล้วก็เขาติดอย่างงานอย่างคุณภาพเลยนะครับไม่มีแบบว่าสปินออกมาไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ดูจากข้างนอกก็สวยด้วยข้างในก็ล่มด้วยหลังจากที่เราเข้าโรงแรมกันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจแรกของผมเลยคือต้องพาลูกชายนะฮะนานๆทีเราจะมีคลิปมาเที่ยวกับครอบครัวอย่างนี้นะเพราะเราไม่ได้ทำแบบเป็นวอล์กเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้มานานละวันนี้พาเจเดนมาเที่ยวสวัสดีครับก่อนครับฮัลโหลก่อนวันนี้ก็อยู่ที่หาดพัทยานะครับพาครอบครัวมาเที่ยวนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวของเราแล้วก็มาเที่ยวชิลๆหลังจากที่เราทำงานเปิดร้านเปิดอะไรกันมานะครับก็เดี๋ยววันนี้พ่อยังไม่มาพ่อไปเซอร์ไพรส์พี่แจ๊ดคลิปนี้ออนน่าจะเห็นในรายการกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งคืนนี้พ่อมาเดี๋ยวมาดูบรรยากาศคืนนี้งั้นจะเก็บบรรยากาศให้ดูชิลๆเที่ยวกับครอบครัวนะแม่กำลังนั่งสั่งขวดเขียวแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาบอกพ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาพาเจเดนเที่ยวแบบตอนที่เจเดนแบบวิ่งเล่นได้แล้วอ่ะเพราะครั้งที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปเราครั้งที่แล้วคือเจเดนยังเดินไม่ได้เลยมั้งเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วกันชายหาดพัทยายามเย็นชิลๆของเราไปแกงแบงค์ครับไปเจเดนยิ้มค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเอาไปครับเราหากิจกรรมอะไรทำกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็มาทะเลแล้วก็มานั่งเล่นทรายกับลูกก็เบื่อแล้วเดี๋ยวเราไปบินแบบนู้นกันเออป่ะแอบด้วยเพราะว่าต้องรีบเล่นก่อนเดี๋ยวแม่ด่าแม่บอกว่าห้ามเล่นป่ะถึงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโป๊ะกลางทะเลเลยนะ
เป็นโป๊ะเหมือนแบบไว้เทคออฟอ่ะคือไม่รู้ว่าทำไมเราไปก่อนเราไปก่อนป่ะหรือเธอไปก่อนเธอไปก่อนเดี๋ยวพร้อมกันได้นี่เพราะมีเซฟตี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทีละคนขึ้นทีละคนก็บอกอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะให้จะส่งเลดี้เฟิร์สไปก่อนส่งเลดี้เฟิร์สไปก่อนนะฮะเพราะว่ารอบนี้ก็จะเป็นเอาจริงว่ากูแบบกลัวความสูงมากเลยแต่ว่าต้องลองอ่ะเพราะว่าปกติเคยเห็นพ่อเล่นตรงหาดนะสไลด์เทคจากตรงหาดเลยแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขามาตรงโปะตรงกลางอะไรเงี้ยใครจะรู้ว่ามันคือแผนนี่ดูนี่น่าภูมิใจในเมียมากเลยใครจะรู้มันเป็นแผนกูเตรียมกับคนขับเรือไว้แล้วว่าให้มันไปปล่อยเกาะนู้นขึ้นไลน์ไว้นะครับแม่ใหม่ไปเลยใช่ไหมค่อยๆดูครับไปพ่อพ่อพ่อใครที่ก่อนต้นสูงอ่ะโอ้โหทำไมเมียกูมันไม่ตายวะบอกเมื่อกี้นี่บอกคนขับให้ไปอีกเกาะหนึ่งเอาป่ะวันนี้กูมีคอนเทนต์แล้วสูงไหมถ้าถือกล้องสูงจะล่วงใช่ไหมถือกล้องไปแต่มันก็ถ้าถืออาจจะได้อยู่แต่ว่าตอนแรกมันกระตุกนิดหน่อยไม่แต่ตอนแรกคือมันต้องมีมือจับนะตอนแรกกะจะถือกล้องแบบกะให้คนดูด้วยแต่ไม่รู้จะจับอะไรไงแต่ถ้าเรามีโกโปรแล้วเราติดหน้าอกอะไรเงี้ยได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากเรียนสปอนเซอร์ด้วยนะฮะโกโปรนะฮะก็ขอโกโปรเลยขอโกโปรขอโกโปรด้วยขอคอมด้วยฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นAdvice หรือว่าเป็นIF CPU หรือว่าอะไรครับเรียนได้ครับกลับนะครับวันนี้หลังจากที่พาเจเดนไปเล่นทะเลทรายเควสแรกสำเร็จแล้วเควส2นี่จับเมียแต่ไม่ตายขึ้นล่มก็เลยเราเลยตามไปก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นไรเควส2เสร็จแล้วเควสที่3เดี๋ยวรอคุณเท่งมาเพราะว่าคุณเท่งบอกว่าจะมาเล่นกับเจเดนคุณเท่งไปเซอร์ไพรส์รายการนะครับก็เดี๋ยวรอพ่อกลับมาเดี๋ยวรอสั่งอาหารรอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คอนเทนต์จริงๆนี่มันอยู่พรุ่งนี้คือมาถึงพัทยาแล้วเราจะไม่ไปหาปตท.ได้ไงวะเรามันสายมวยอยู่แล้วดูดิมาหยามเลยอยากกินหมูปิ้งเขาบอกว่าหมูปิ้งกินแล้วมันมีพลังใช่เขาบอกว่าถ้าจะไปไอดอลไฟ5เขาบอกให้ไปกินหมูปิ้งเขาก่อนเออคุณเห็นในนี้เปล่าไอ้พี่แซควัยรุ่นทำกินน่ะเป็นไงปตท.นวดเออเขาเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงอ่ะเจอพลังหมูปิ้งไปเรียบร้อยเลยไงชนะเลยเราต้องลองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันหมูปิ้งที่อร่อยที่สุดในพัทยาเขาว่ากันอย่างนี้ต้องบอกเลยว่ารายได้นี่เขาบอกผมเคยได้ยินมาบอกว่าเขาบอกว่ารายได้หลายแสนนะหมูปิ้งเขาอะต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สำหรับหมูปิ้งนักมวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันเดี๋ยวกินข้าวก่อนร้านนี้นะใครที่มาพัทยานะฝากเลยว่าให้มาที่นี่เพราะว่าร้านนี้อร่อยมากครับปูเป็นพัทยาผมว่ามันน่าจะเป็นทุกคนน่าจะเคยมาซิเนเจอร์ของพัทยาก็อยากให้ฝากมานะครับเพราะว่าอร่อยจริงป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันดีกว่าไปวิ่งให้มันหอบเล่นกับนักมวยกันหน่อยดีกว่านะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงป่ะโอ้โหเช้าแล้วนัดปตท.ไว้ยังไม่ตื่นสักทีปลุกก่อนนะไม่รับต้องไปก่อนโอ้โหไม่ตื่นสักทีนี่ต้องโอ้ยบายโอ้โหแกกันจ้าอ่ะไวเลสตอนเช้าหือไอ้อู๋ปิดบ้านโอ้โหนัดปตท.ไว้ตื่นได้แล้วหือ
โอ้โหแสบตาไม่เหมือนที่บ้านเลยเพราะที่บ้านผมมาใช้ฟิล์มเอ็กซ์เพิร์ทฟิล์มเป็นฟิล์มกองแสงนาโนเซรามิกโอ้โหถ้าเป็นนาโนเซรามิกเนี่ยบอกเลยว่าไม่แยงตาขนาดนี้แล้วไม่ร้อนด้วยโอ้โหแล้วมึงเอากูแต่เช้าเลยเหรอใช่ปะเดี๋ยวรีบไปมีหลายเควสกิจกรรมเยอะแยะเดี๋ยววันนี้เราไปไงเนี่ยไปกินหมูปิ้งกินหมูปิ้งก่อนแล้วตอนเย็นก็ยังไงกลับมาก็นั่งคิวอะไรปาร์ตี้แค่นั้นพอโอ้โหตายแล้วคอนเทนต์เฮียเนี่ยเข้ามาปลุกกูถึงนี่เลยเนี่ยโอ้โหไอ้หูปิดเลยร้อนด้วยแอร์ไม่เย็นด้วยโอ้โหแล้วถ้าเป็นบ้านผมนะเปิดขนาดไหนเนี่ยแอร์ก็ยังเย็นอ่ะเพราะผมใช้ expert fan ไปแต่งตัวก่อนอะไรของมึงเนี่ยไหนไหนก็มาที่พัทยาแล้วเขาบอกว่าต้องมาลองที่นี่หมูปิ้งนักมวยดูดิว่าจะขังขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ดูดิว่าถ้ามีนวมนะเดี๋ยวขอแบบลองสัก10หมัดเขาเรียกว่าเช็คฟิต5ก่อน10หมัด10หมัดไม่ได้เขาต่อยกูนะกูต่อยเขาเดี๋ยวกูต่อยปตท.ถ้า10หมัดรับได้เดี๋ยวดูเลยว่าเหลือกี่ไม้เดี๋ยวเราเหมาเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหเฮียตอนแรกว่าจะเหมาเหลือเต็มเลยว่ะสวัสดีครับเอไหนๆแบบมาพัทยาแล้วผมก็เลยต้องมาหาหน่อยครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะถ้าไม่ได้กินหมูปิ้งไม่ได้มาถึงพัทยาเขาบอกว่าใครมาเขาต้องเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องมาเช็คอินที่นี่แล้วก็เขาเรียกว่าใครกินไปนี่คือมีพลังทุกคนมีพลังใช่โหดทุกคนต่อยมวยนี่ไม่มีแพ้มีนวมไหมอ๋อไม่มีเลยโอ้โหตอนแรกบอกว่าจะขอต่อยท้องปตท.หน่อยเพราะว่าเขาต่อยกันแต่ปีเตอร์เดนแมนไงกูอยากต่อยปตท.ได้เลยอะเดี๋ยวขอเทสหมูปิ้งหน่อยนะเดี๋ยวซื้อหมูปิ้งไปกลับไปฝากเฮ้ยตอนแรกว่าจะมาขอต่อยท้องแต่ไม่มีนวมเดี๋ยวไว้เจอครั้งหน้าดีกว่าโอเคได้เดี๋ยวครั้งหน้าพาแก๊งสามหลุมมาโอเคจัดไปแก๊งสามหลุมมี VKL แล้วก็พี่บุหรี่เคยดูไหมครับเคยดูเคยดูจริงเปล่าเคยดูอยู่รู้จักไงพี่บุหรี่อะไรโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าผมถ้ามาแบบผมขอไปแบบไปเล่นที่ได้เลยครับใช่อยู่ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยเลยวิ่งหน่อยนึงประมาณ 2-300 เมตรอ๋อโอเคแล้วพี่ก็คือวิ่งทุกเช้าเลยใช่ไหมเพราะตอนแรกบอกว่าหลัง10โมงได้เลยใช่ครับก็วิ่งทุกเช้าวันช่วงเช้าจะซ้อมมวยก่อนแล้วก็จะมาเข้าร้านบ้างอ๋อแล้วตอนนี้มีรายการไหมพี่มีวันที่20ครับผมที่ลพบุรีอ๋อเป็นไทยไฟใช่ไทยไฟอยู่ครับแล้วเห็นเขาบอกว่าปตท.จะไปวันจริงไหมครับอันนี้คือเขารออะไรรอสัญญาเหรอครับหรือว่าใช่ครับมีสัญญาอยู่ครับใช่ยังไม่หมดถ้าหมดก็ไปครับผมสวยแล้ว รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าของแท้เดี๋ยวเราลองหมูปิ้งหน่อยไหมแล้วเดี๋ยวเราซื้อกลับไปฝากที่บ้านหน่อยตอนแรกจะเอาพ่อมาด้วยพ่อน่าจะแฮงอยู่อ๋อโอเคครับผมเมื่อคืนมาเพิ่งมาพัทยาป้าเดี๋ยวขอเทสหมูปิ้งหน่อยครับเดี๋ยวไปเรื่องข้างหน้าก็ได้จะเป็นหมูปิ้งโบราณขายดีที่สุดไม้ละเท่าไหร่ฮะอันนี้ไม้ละ10บาทครับไม้ละ10อันนี้อันนี้ไม้ละ5บาทโอ้ส่วนนี้จะเป็น5บาทกับหมดแล้วครับไก่หมูปิ้งไก่ตับเกินหัวใจไส้อั่วอย่างเงี้ยละ5บาทครับผมนี่ผมบอกเลยว่ากินแล้วมีพลังนะนี่ลองเทสก่อนได้ครับลองเทสดูครับหือโอ้ยปลาตออยู่นู่นเลยกูทำไมออกเตะถูกคนได้หรอเตะถูกคนเน้นตัวมันใหญ่นิ่มเลยอร่อยอันนี้จะเป็นหมูปิ้งครับอันนี้มันเป็นพวกไก่แล้วหมูปิ้งมันต้องแบบติดมันไงมันต้องมีมันแทรกมันอะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นไก่ปิ้งครับ5บาทเหมือนกันเนี่ยนี่กินตากล้องแล้วอีกเดี๋ยวว่าไม่แต่ว่าผมว่า5บาทมันน่ากินมากนะนี่มี5บาทมี10บาทอันนี้จะเป็นแบบ10บาทอันนี้จะใหญ่หน่อยครับผมถูกแล้วปกติซื้อไม่กี่ไม้ก็อิ่มแล้วประมาณนี้เพราะว่าในกรุงเทพนี่ไม้อย่างนี้7บาทแล้วนะอ๋อ7บาทเหรอเออกรุงเทพไม้ใหญ่ไม้ไม่แบบนี้เราก็เอากำไรเยอะเอาแบบพอแบบเอาด้วยเอาด้วยต้องเอากำไรด้วยเอากำไรอยู่แล้วแต่เอานิดหน่อยไม่ได้เอาเยอะมากครับเดี๋ยวผมเอาอย่างละอย่างเลยทุกอย่างอย่างละอย่างได้ครับได้โอเคเดี๋ยวจัดมาเลย1ชุดครับจัดไปครับผมนะเราเสร็จนี่เรามีไปพาลูกไปบางแสนต่อเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ครับเราจะมาเหมาหมูปิ้งแต่ตอนแรกนี่มีของมาให้นี่เอาไว้แบบเป็นติคนแบบปั่นไส้นี่เป็นสนับแข้งของพี่มีชื่อด้วยเห็นมั้ยปตท.อุ้ยแล้วก็มีเกงมวยให้ตัวนึงยี่โต้นี่อันนี้สนับแข้งเก่งมวยเอาแบบว่าเวลาไปเตะใครที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยววันไหนวันที่มาวินนัมเดี๋ยวผมใส่มาเลยอันนี้มันสนับแข้งไงไว้เตะเขามีชื่อนะเขาสนับอ่ะใช่มีชื่อผมนึงอันนี้เป็นชื่อแล้วอยากได้มานานแล้วเพราะว่า
ตอนที่ซ้อมต่อยนะสากลในแต่ว่าอย่าไปต่อยมวยไทยอันนี้มวยไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยแต่โหขอบคุณมากเลยครับร้องร้องอะไรผมดังจะได้มีราคาขึ้นอีกหรือไหนดังเดี๋ยวก็ไปเจอในอีเมลหรืออะไรพวกนี้แต่นี่ก็ดังมากแล้วยังครับยังเฮ้ยสุดยอดขอบคุณมากเลยครับปตท.ผมบอกเลยว่าพี่บีใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมครั้งหน้าผมต้องพาแก๊งมาเดี๋ยวยังไงฝากพี่บีพาไปเที่ยววินัมด้วยใช่ครับอันนี้ก็มาแบบฉุกเฉินไงเออมาแบบว่าคือเพิ่งนึกออกเลยทักมานึกว่าอยู่ไม่อยู่ก็เลยเอ้ยมาเลยเดี๋ยวไหมอะไรเอาหมูปิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนได้ครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมมาเที่ยวหาใหม่โอ้โหแล้วกูได้ของแล้วคุ้มแล้วหมูปิ้งไม่เท่าไหร่ด้วย ขอบคุณครับผมครับโอเคโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณจังใจเลยไม่คิดว่าจะได้ทุกคนเท่อะเท่ไอ้แพ็กระวังมึงหายไปนะไปรีบไปเลยเดี๋ยวเขาทวงกูคืนคุ้มละไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกไฟผมจะรอเชียร์อยู่เพราะว่าเราติดตามจริงๆแล้วเราชอบคนไทยต่อยมวยแล้วแบบอยากให้แม่งไปไกลๆครับผมสุดยอดจริงครับทีนี้ฝากเชียร์ด้วยครับผมได้เลยเดี๋ยวขึ้นไฟให้เลยช่อง8ใช่ไทยไฟช่อง8ฝากเชียร์ปอนด์เจอใครครับฝรั่งหรือไทยฝรั่งอ่ะใช่ส่วนมากเจอกับฝรั่งเย้ดูดไหมไม่ค่อยอยากต่อยคนไทยคนไทยด้วยกันเออเราต้องเน้นฝรั่งไปขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนี้ผมพาลูกไปเที่ยวเดี๋ยวไปบางแสนต่อไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวครั้งหน้าไว้ลุยได้ก่อนที่ฝนจะมาไปขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับเราถึงบางแสงกันแล้วนะครับหลังจากที่อิ่มกับมูปิ้งนักมวยมาจะไปขอต่อยท้องเขาหน่อยดูดีไม่มีนวมเสียดายไม่งั้นเราไปคุยแล้วว่าเราเคยต่อยท้องนักมวยแล้วไงตอนนี้เดอะแก๊งมาถึงแล้วนะครับที่บางแสนนะครับเดี๋ยวพ่อยังไม่เจอเจเดนเลยเดี๋ยวเอาเจเดนไปแบบวิ่งไปหาพ่อหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนพ่อมาดึกแล้วเจเดนหลับไปหาปู่ลูกไปหาปู่นกไปหานกเอาไปหานกเฉยเลยไม่ไปหาปู่แต่ไปหานกเอาปู่บอกให้วิ่งไปหาปู่เมื่อคืนไม่ได้เจอเดี๋ยวจะไปหานกเฉยไปหาปู่ก่อนไปนี่สวัสดีครับคุณปู่ก่อนเพราะว่านี่เมื่อคืนเจเดนไม่ได้เจอคุณปู่อัลโหลโหลโหลกันโหลกันโหลให้คุณปู่ฮัลโหลก่อนโหลนี่คุณปู่ไปทำงานมานะแล้วคุณปู่เพิ่งมาตามมาหาเจเดนเพิ่งมาหาเจเดนเมื่อคืนแต่ว่าเจเดนหลับไปก่อนวันนี้มีแผนเที่ยวไหนลูกไปเที่ยวไหนดีคืนนี้หึทะเลทะเลเที่ยวไหนลูกทะเลทะเลบอกเรียกทะเลตื่นกันลูกตื่นอะมาเดี๋ยวรอสั่งกับคงกับข้าวมานี่แม่ยายก็นั่งกินวายเกือบปีนโต๊ะแม่ยายอ่ะกินวายแบบผิวเลยอ่ะเหมือนแบบเขาเจอทางของเขาแล้วอ่ะว่าแบบว่าเออฉันชอบกินวายอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็กินข้าวกินอะไรไปเดี๋ยวเราน่าจะนั่งกันอยู่นี่เดี๋ยวรอโต๊ะรออะไรมาตั้งนะแล้วเราก็สั่งกับข้าวมาก่อนดีกว่าแล้วดูมื้อเย็นกันว่ากินข้าวกินอะไรกันนะเดี๋ยวให้เจเดนเล่นกับพ่อไปก่อนหลอแพ้นกไปนกเล่นก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่อยากจะมาเจอแดดร้อนๆอย่างนี้นะแต่ว่าลูกอยากเล่นกับนกก็ต้องพาลูกไปดูนกแล้วเด็กๆไอ้นี่ก็เดินไม่หยุดเลยเนี่ยเดินไม่ห่วงเลยดูเรือป่ะไปดูเรือป่ะดูเรือดีป่ะดูน้ำหรอโอ้บ๊ายบายเรือก่อนบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลโหลทั้งวันปะมาทุกคนดูเมียเมียดินมคอยขนาดนี้โอ้โหเวลาต้องตั้งชื่อเขาแล้วนะชื่ออะไรดีตัวเมียชื่อวาสนาโอ้แมวตันิงปิงโอ้ยตลกไปสีวันนี้สีสวัสดิ์สีวันนี้สีสวัสดิ์เอาไม่เข้าแค่เข้าเดียววันชนีเชื่อเพราะหน่อยเดี๋ยวเล่นน้ำกับเอาเจเดนเล่นกับปู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงไปตอนเย็นที่ชายหาดไป
วันสุดท้ายก่อนกลับนะครับพาลูกมาดูหมูเด้งภารกิจกูแต่ละอันโอ้โหเอาเป็นว่าแบบเหนื่อยอ่ะตะกี้รอรถก๊อปเกือบชั่วโมงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถรางแทนอ่ะโหลกันลูกโหลอย่างเดียวเลยไม่พูดอะไรเลยโหลอย่างเดียวเดี๋ยวเรานั่งรถรางแล้วรอรถรางไปถึงแล้วเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนว่าจะได้ดูหรือเปล่าหมูเด้งแต่ก็จะมีหมูเด้งนี่หมูดำนู่นนู่นฮิปโปฮิปโปเดี๋ยวมีฮิปโปลงไปดูฮิปโปไปลูกลิงลิงมังกี้นี่คาปิบาร่าเห็นไหมลูกหูตัวมันใหญ่แล้วขี่ได้เลยอ่ะแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะไปดูหมูเด้งไปดูหมูเด้งไปดูเจริญแล้วตะกี้ลูกชี้คาปิบาร่าเป็นแมวเนี่ยแมวตะกี้ชี้นกกระยางเป็นไอ้นี่ไก่บอกกุ๊กไก่กาบ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 ด้วยกาบกาบตัวอะไรลูกฮิปโปมังกรฮิปโปชี้ให้ดีดูสิมังกรฮิปโปบุกบ่าฮิปโปนี่เจเนเนียอะไรหมูหมูตัวอะไรตัวอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอีกแล้วฮัลโหลทั้งวันเลยวันนี้คลิปกูมีแต่ฮัลโหลเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวพร้อมตะกี้นี้น้องทีมงานผมก็ว่าเอ๊ะไปฝากซื้อล่มไงน้องทีมงานไปไหนวะไอ้อู๋ไปไหนวะนี่เดาหมูเด้งเขาไปซื้อหมูเด้งมาตัวอะไรตัวอะไร250ทั่วไปทุกตัวนี้อ๋อเดี๋ยวเรามีเวลาไม่เยอะเดี๋ยว4โมงเราต้องไปแล้วตอนนี้บ่าย 2:40 เดี๋ยวพาเจเดนไปเดินดูเสือก่อนเพราะเจเดนยังไม่เคยเห็นเสือตัวจริงสำหรับคนที่พลาดดูหมูเด้งนะครับก็ดูหมูเด้าได้ที่นี่นะครับหมูเด้าครับหมูเด้าอยู่นี่สามารถเปิดช่องดูที่แกงแบดได้นะครับวันนี้กูเป็นหลายอย่างเป็นให้หลานหน่อยได้ไหมอยู่ข้างหลังนิดเดียวนะฮะเออเข้าไปบ๊ายบายไปฮิปโปบ๊ายบายบ๊ายบายฮิปโปอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าอันนั้นอะไรครับเจริญลาบตัวอะไรลาบลาบลาบเงยตัวมือตัวมือครับตัวมือบ๊ายบายลาบก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายลาบเดี๋ยวขึ้นไปดูเอาอะไรไม่ขึ้นไปดูเลยป่ะชาเจริญขึ้นไปดูลาบก่อนลาบลาบตัวอะไรลูกลาบลาบต้องดึงให้ทีละอันเขาบอกถ้าให้ไม่หมดเอาไปให้ฮิปโปให้ช้างให้อะไรก็ได้น้องไม่มานี่ไงตัวอะไรลูกหมาหมาตัวไหนเฮ้ย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 นึกว่าอยากกินไส้กรอกก็เลยเอาไส้กรอกให้เขาเขาบอกกรอกแล้วก็โตอ่ะพี่เดนสวัสดีก่อนสวัสดีสิงโตก่อนสิงโตก่อนสิงโตว่าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสิงโตยังครับสิงโตโตจะให้โตกินโตมันไม่กินหรอกลูกโตไม่กินเนี่ยโตจะกินทั้งอันนี้เลยเนี่ยโตมันจะกินตัวเจเดนโอ้จะเดินไปจะให้สิงโตลูกแม่กินเองกินเองก็ได้มาโอ้โหถึงบ้านแล้วตะกี้เดินทางกันประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับรถติดนิดนึงก็แยกกับคุณปู่คุณย่าเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนี่พามาดูนี่หน่อยดีกว่านี่ของใหม่ก่อนที่เราไปนี่เขาจัดให้เลย Expert Free นะฮะหากใครสนใจติดตั้งฟิล์มกองแสง Expert Free นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Expert Free Thailand หรือคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจัดไว้ให้นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยดีกว่านี่นี่เฮ้ยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยนี่เปิดแอร์เดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูว่าใช้เวลานานเปล่าเฮ้ยเริ่มเย็นจริงเริ่มเย็นแล้วนะฮะ
ฟิล์มของเขานี่คือเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับติดแล้วซอฟแสงแต่การมองเห็นนี่ก็คือยังคงเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญเลยฟิล์มยังใช้วัสดุเป็นกาวแบบรีมูเวอร์นี่บอกเลยว่าไม่มีกลิ่นนะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยกลิ่นและสารเคมีบอกเลยว่าสำหรับผมนี่ถ้ามีลูกมีเจเดนอยู่ในบ้านแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้ได้สูดกลิ่นสารเคมีเข้าไปเลยบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอ้โหเย็นจริงนี่ขนาดแดดร้อนๆยังเย็นอ่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านที่เย็นสบายของบ้านเราเองนะครับไปนอนโรงแรมก็ยังไม่ได้แบบเย็นเท่าบ้านเรานะอยู่ที่บ้านเรานี่แหละเย็นสุดยอดแล้วไปจัดกันได้ Expert Film นะฮะหรือว่าตามนี้เลย Expert Film Thailand ไปพักผ่อนแล้วไปได้แล้วไปด้วยพวกมึงอ่ะไปได้แล้ว